ในทิศทางในแบบทั้งสิ้นเพื่อจะเชื่อมโยงกับตัวกรอบแล้วก็การไปสู่การอ้างอิงสู่อาเซียนต่อไปในส่วนของสาขาช่างซ่อมเครื่องบินนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเรียนว่าเราเริ่มต้นจากการจัดประชุมสเตคโฮลเดอร์นะครับซึ่งสาขานี้เราคุยไป2ครั้งนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีตัวแทนทั้งส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นแอร์ไลน์ต่างๆบริษัทที่เป็นเทรนนิ่งต่างๆเข้ามานะครับชมรมสมาคมและก็สำนักงานศึกษาที่มีการจัดการการสอนด้านช่างซ่อมขัดยาหรือการจัดการด้านการบินด้วยนะครับเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็นำมาสู่การจัดตั้งจัดการโครงการแล้วก็ปัจจุบันเราได้มาเรื่องจอห์นก้าวคอนเทนเข้ามาเป็นแต่ว่าเป็นออร์แกไนเซอร์ให้เรานะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาการดำเนินโครงการประมาณ1ปีนะครับในแต่ละเฟสนะครับก็ถัดจากนี้เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดโครงการนะครับก็หลังจากนี้ในเวลา1ปีก็อาจจะมีทางก่อนก่อนจะมีการเชิญนะครับผู้เกี่ยวข้องท่านเข้ามาร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลแล้วก็เพื่อจะไปสู่การที่ประเทศเราก็จะมีมาตรฐานช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยเป็นมาตรฐานกลางของประเทศนะเพื่อให้การพัฒนากำลังคนเพื่อที่จะไปตอบโจทย์การใช้กำลังคนของเราในอนาคตต่อไปในส่วนของสถาบันเองนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นตัวเว็บของสถาบันหรือแม้แต่ฐานข้อมูลคุณวิชาชีพหรือมาตรฐานอาชีพในที่ที่ไรก็คิดเน็ตก็ตามนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของสถาบันผมคงขออนุญาตที่จะแนะนำให้ข้อมูลท่านประมาณนี้นะครับในช่วงท้ายไม่ทราบมีพอจะมีเวลาที่คำถามที่เป็นคำถามท่านไหนครับถามเชิญเลยครับสภาวิชาชีพนะครับก็ปัจจุบันจริงในอย่างที่ผมเรียนว่าเราอาชีพที่เราให้การให้ความรับผิดชอบเนี่ยคือไม่อยู่ในส่วนของทางวิชาชีพแต่ว่าก็จะมีอาชีพที่คาบเกี่ยวอย่างเช่นปัจจุบันเราทำเรื่องของบุ๊คคีเปอร์หรือผู้บริการบัญชีซึ่งจะไม่ใช่นักบัญชีวิชาชีพที่เป็นผู้สอนบัญชีอันนั้นดูแลโดยสภาการบัญชีแต่บุคคีเปอร์เป็นบุคลากรที่ทำบัญชีซึ่งอาจจะไม่ได้จบสาขาบัญชีซึ่งก็มีเยอะมากนะปัจจุบันเราก็กำลังทำมาตรฐานตัวนี้อยู่หลายที่เข้ามาให้ความร่วมมือในการเข้ามาร่วม endorse ให้ข้อมูลร่วมข้อมูลให้ข้อมูลหรือแม้แต่ปัจจุบันเรามีทำเรื่องของbiomedical engineering คือเป็นในเชิง engineering ของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของชีวการแพทย์ก็สภาวิชาชีพสภาวิศวกรก็เข้ามาให้ความคิดเห็นเนื่องจากว่ามันคาบเกี่ยวกับ engineering ด้วยนะเป็นว่ามันจะไม่ใช่สาขาควบคุมหลักของสภาวิชาชีพก็อาชีพไหนที่เกี่ยวข้องเมื่อเช้ามีการประชุมกับเรื่องของที่ผังเมืองเดิมเนี่ยเราก็จะว่าอยู่ในส่วนของสภาสัมฤทธิ์ซึ่งสภาสัมฤทธิ์เองเข้ามาให้ข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานแต่ว่าสภาสัมฤทธิ์เองก็ไม่ได้เข้าไปถึงการออกใบอนุญาตรับผังเมืองเพราะแบบเราไม่มีเรื่องของใบอนุญาตรับผังเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกันซึ่งสถาบันเองก็พยายามสร้างความร่วมมือแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเนื่องจากว่าแต่ละอาชีพการทำงานก็จะมีการเชื่อมโยงกับสาขาอื่นด้วยอยู่แล้วครับสักครู่นะครับเป็นสอบถามเกี่ยวกับว่าความเป็นมาตรฐานวิชาชีพขององค์กรหรือสถาบันที่ได้รับรองที่เป็นมาตรฐานรับรองให้อยู่แล้วเนี่ยการที่ไปตรวจสอบในสถาบันองค์กรต่างๆที่ได้รับรองตรงนี้อีกชั้นหนึ่งว่ายังคงเป็นมาตรฐานอยู่หรือไม่หลังจากดำเนินการในระยะเวลาหนึ่งแล้วจะดำเนินการโดยหน่วยงานไหนจะรับรองได้อย่างไรว่ายังคงเป็นมาตรฐานที่เราประกาศครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวองค์กรรับรองเซอร์ติฟายบอดี้ไหมครับก็ทางเรามีสำนักที่ดูแลเรื่องของสำนักรับรองคุณวิชาชีพอยู่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเลยแล้วเราก็จะมีเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนซึ่งอันนี้เรายกคอนเทนต์ของไอโซ1024เข้ามานะครับคือเรื่องของกระบวนการประเมินเรื่องกระบวนการขึ้นทะเบียนนะโดยเราเองเนี่ยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เป็น Accreditation Body ของประเทศคือสมอ.นะครับมีร่วมกันในการทำงานร่วมกับสมอ.ก็จะเริ่มตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเลยแล้วก็จะมีกระบวนการตรวจประเมินตรวจติดตามเหมือน ISO เลยครับแต่เราจะมีคอนเทนต์ในการไปตรวจว่าเซอร์ติฟายบริษัทนั้นยังคงดำเนินการได้ตามกระบวนการที่ขึ้นทะเบียนไว้ไหมบุคลากรที่นำที่ใช้ในการเป็น examiner ผ่านการอบรมมีการ refresh ต่อเวลาหรือเปล่าซึ่ง examiner ทุกท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิชาชีพด้วยเรามีกระบวนการตรวจติดตามตามที่ ISO ของเรา
ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ทำเรื่องของภาพรวมคือเรื่องของโปรเทสชูรันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของสถาบันแบบนึงเลยว่าเนื่องจากคุณวิชาชีพเนี่ยคุณรู้ที่รับรองมาฐานะ current competency หรือ ethical competency ที่เขามีอยู่เพราะนั้นคนที่ยังคงถือคุณวิชาชีพเนี่ยแล้วได้การรับรองอยู่ยังไม่ expire ก็คือการที่รับรองเขายังคงมีสถานะตามนั้นอันนี้คือเรื่องหลักเลยซึ่งการได้รับการรองคุณวิชาชีพก็ไม่รับรองตลอดไปนะครับจะมีเรื่องของการที่จะเข้ามาต่ออายุในทุกๆอาจจะไม่เกิน3ปีขึ้นอยู่กับการกำหนดในมาตรฐานอาชีพด้วยว่าเนื่องจากว่าสมรรถนะในบางสมรรถนะในบางสถานะอาชีพเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาส่วนหนึ่งเรื่องของฟิสิกอลร่างกายเช่นการขับรถในระดับสายตาจะเปลี่ยนไปละสมรรถนะบางอย่างอาจจะดรอปลงจะต้องเข้ามาทบทวนมีการตรวจสุขภาพมีการอะไรบางสาขาเรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนเมื่อก่อนใช้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยทำงานได้แน่นอนผ่านไป5ปีโปรแกรมนี้เอาแล้วสมรรถนะต้องเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เนี่ยสถาบันเองก็จะมีกระบวนการในการที่จะทบทวนตรวจสอบมาตรฐานตัวมาตรฐานต่างๆนะตามรอบของสถาบันนะครับซึ่งหลังจากได้มาตรฐานแล้วนะครับ implement แล้วเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งอนุกรรมการในสาขานั้นมา monitor การ implement ต่อไปว่าต้องมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างจะต้องขับเคลื่อนอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทำงานในเซตถัดไปของสถาบันร่วมกับคนในอาชีพได้พูดตรงนี้นิดหนึ่งครับคือว่าในส่วนของสถาบันวิชาชีพจะเป็นส่วนของการที่เราเรียกว่าการเซอร์ติฟายการเซอร์ติฟายจะคือว่าเซอร์ติฟายแล้วเนี่ยตรงนี้นิดหนึ่งครับไม่ใช่เป็นการบังคับนะครับการเซอร์ติฟายของสถาบันนั้นจะไม่ใช่เป็นการบังคับวัฒนธรรมต่างการประกาศอะไรต่างๆจะต้องให้เกิดขึ้นจริงๆว่าเป็นมาตรฐานจริงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเซอร์ติฟายว่าคนเหล่านี้มีมาตรฐานมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ลายเส้นนะครับผมว่าแต่ต้องแยกตรงนี้อย่างแท้นะครับเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องเซอร์ติฟายในระดับชาติเพราะในระดับสากลเนี่ยนะครับก็เป็นจากลายเส้นหรืออะไรนั้นเนี่ยเขายังมีการระบบของการรับรองสมรรถนะรับรองมาตรฐานของการเซอร์ติฟายนะครับถ้าเราไม่มีในจุดนี้ก็หมายความว่าการที่เราไม่มีสแตนดาร์ดบางสแตนดาร์ดของสากลอะไรนะครับจะเข้ามาอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ IUU นะครับที่เราโดนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าคนของเรามีมาตรฐานมีมาตรฐานระดับชาติมีการเซอร์ติฟายของเขาไม่เป็นลายเส้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราดีเฟนได้นะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนกับท่านตรงนี้นิดนึงว่าสิ่งที่สถาบันทำตรงนี้นะครับเป็นการเข้ามาทำให้ระบบของการเรียกว่าของมาตรฐานของในแต่ละอาชีพนั้นนะครับมีการเซอร์ติฟายอย่างเป็นระบบนะครับลายเส้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในหลายสาขาวิชาชีพของเรานั้นนะครับทุกอาชีพของสาขาวิชาชีพจะเป็นการเซอร์ติฟายพวกนั้นจะไม่มีอาชีพไหนเลยนะครับที่จะเป็นลายเส้นลายเส้นจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีพรบ.อยู่แต่ทำในตรงแต่เพราะฉะนั้นก็เสริมคุณนิติวัฒน์พูดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นสถาบันของวิชาชีพก็จำเป็นที่จะต้องจะต้องหาวิธีการว่าจะหรือหากระบวนการหรือการประกันคุณภาพนะครับที่จะต้องมาจับในตรงนี้เพราะว่านะครับในตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในหลายๆสาขาวิชาชีพเขาก็จำเป็นที่ต้องเข้ามาสนิทสนมก็ได้นะครับท่านพอนแต่ในภาพรวมของภาพของรวมของประเทศนั้นนะครับการทำงานทุกอาชีพของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพนี้หรืออาชีพไหนก็ตามแต่นะครับน่าที่จะมีการเซอร์ติฟายบุคคลเหล่านั้นว่าเขามีมาตรฐานเขามีความรู้ความสามารถในระดับของ competency หรือความเชี่ยวชาญในระดับไหนนะครับอันนี้ก็จึงเป็นที่ท่านรองอธิการบดีพูดตะกี้นี้นะครับว่าแม้แต่นักครม.ก็ยังให้ความสำคัญในตรงจุดนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับการอนุมัติในหลักการให้ประมาณงานอย่างน้อยประมาณ700ล้านบาทเราขอไป5ปีแรกนั้นคนที่เข้ามาสู่กระบวนการในการประเมินนั้นภาครัฐจะซับซิไดซ์ในส่วนนี้นะครับ
ครับเพื่อเป็นการเป็นเพลย์ให้คนนะครับเข้ามาสู่กระบวนการของการเซอร์ติฟายให้เขามีใบตรงนี้บอกว่าเขาเซอร์ติฟายความสามารถตามมาตรฐานที่ท่านทั้งหลายได้กำหนดนะครับอันนี้อาจจะเสริมตรงนี้ให้ท่านเข้าใจตรงนี้นิดนึงครับผมว่าจะขอไว้ข้ามนี้ไปจริงๆตรงนี้ก็เป็นสำคัญแต่ก็ขอบคุณท่านรองผู้ดูแลก็แต่ที่อย่างที่ท่านรองเรียนไปนะคือหน่วยงานหลักที่เป็นหน่วยงานที่กำกับไอเส้นอยู่แล้วที่พรบ.เรียกง่ายก็เรียกใช้คำว่าเรกูเลเตอร์ก็ได้เราเนี่ยเป็นหน่วยเซอร์ติฟายส่วนการที่จะไปกำกับรอยเส้นเนี่ยเป็นเรื่องของเรกูเลเตอร์เพียงแต่ว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยอาจจะดึงบางส่วนจากตรงนี้ไปอันนี้คือเรื่องของตัวเรกูเลเตอร์ที่เขาจะนำไปต่อไปในอนาคตก็ในส่วนของทางการเป็นเรื่องของเซอร์ติฟายคอมเพนซีส่วนหนึ่งเลยที่ชัดเจนแต่ว่าตัวหนึ่งเลยที่ชัดเจนคือเรื่องของการที่ผู้ประกอบการนำคอนเทนต์นี้ไปใช้ซึ่งตรงนี้จะเป็นการ implement ตัวระบบให้เกิดการรับรองมาตรฐานที่ได้การยอมรับมากขึ้นมันก็เลยที่มาว่าถ้ามาตรฐานคนในที่เป็นคนกำหนดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกที่พืชตัวคนในที่จะนำออกไปใช้ซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงแล้วผมถ้าตัวผมมองว่าสตรองกว่าการมีอะไรเช่นนี้ซ้ำเพราะมันคือสิ่งที่นี้อยู่แล้วอันนี้คือขออนุญาตตอบเป็นภาพรวมสามท่านเลยมีคำถามเพิ่มเติมครับในช่วงแรกนี้แล้วมีช่วงทักษะตอบคำถามอีกในช่วงตอนหลังนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรในผมก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับคุณครับท่านประธานได้เชิญนักศึกษาดร.สินชัยนักโครงการมอบของเพื่อนรุ่นให้กับท่านวิทยากรนี้ครับโครงการช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินโดยตรงเลยท่านหัวหน้าโครงการจะเป็นผู้บรรยายครับเชิญครับ